อ้าวตอนนี้มันก็จุดที่ของคุณเจี๊ยบมาก็คือชุดที่เราต้องการทางด้านนี้ตะกี้เห็นแววตาใช่ไหมเปิดฝาหม้อหุงข้าวนี่มันสวยมากอะสวยมากค่ะว้าวว้าวจานชามมาก็ว้าวคู่กันเลยว้าวคู่กันค่ะแต่เนี้ยได้ให้คุณแม่ก็เหมือนกันอันนี้รอได้รอได้ค่ะโอ้โหแสดงว่าชุดนี้สำคัญมากเลยนะสำหรับในการรวมญาตินะคุณแม่นะไม่เอาจะเราเอาชุดนี้ให้ได้ก่อนให้ได้นะเอาให้ได้ค่ะนะอาหารเหนื่อยไหมอาหารเหนื่อยไหมอาหารนะคะไม่เหนื่อยค่ะมันยากไหมไม่ยากของคุณเจี๊ยบมากี่ปีแล้วล่ะของเจี๊ยบ17ปีค่ะทำเองนะคะแม่30นะอ๋อนี่ทำเองทำเอง17ปีช่วยคุณแม่เหมือนกับพี่จีช่วยคุณแม่เป็นลูกมือก่อนค่ะหลักการของภาพรวมเลยมันคือตรงไหนฮะก็คือเจ๊บจะใส่ใจในทุกเรื่องของวัตถุดิบต้องเป็นสูตรแบบพี่จิ๋มไหมใช่ค่ะเอาไปเลือกเองเหมือนกันเลยใช่ค่ะตอนสมัยเรียนจบใหม่ๆไปอยู่ที่โรงแรมออคิดเชลตันแล้วไปทำประมาณแค่ไหนฮะช่วยกุ๊กในครัวค่ะเอาเปรียบเทียบเลยตอนหาคุณแม่กับตอนที่ไปเป็นกุ๊กที่โรงแรมของคุณแม่เครียดกว่าค่ะเพราะคุณแม่เขาละเอียดมากค่ะเขาแบบว่าทุกอย่างเนี่ยเขาต้องเป๊ะๆของเขาเลยค่ะแล้วมันดีไหมอันนั้นดีค่ะอ๋อเป๊ะแบบดีเป๊ะแบบดีค่ะนะแสดงว่าความเป๊ะนี้ใช่ค่ะมันเป็นประโยชน์ต่อเราใช่ค่ะโอ้อ้าวทีเด็ดสำหรับลูกค้ามีไหมของคุณเจี๊ยบก็มีลีลาเหมือนพี่จิ๋มอะค่ะฮะจริงเปล่ามีค่ะแล้วตอนแม่ขายแม่ลีลาด้วยไหมเนี่ยไม่มีไม่มีโอ้แม่ต้นตำรับมาอีกอันไหนๆเช่นยังไงอ๋อก็มาหน้าร้านก็น้องจะขึ้นหน้าร้านให้ดูหน่อยดูว่าหน้าร้านเป็นยังไงชาวนิเทศจุฬาก็จะเห็นบรรยากาศแล้วเห็นคุณเจี๊ยบทุกวันไหมทุกวันค่ะเขาอยู่ทุกวันแล้วเขาเรียกว่าอะไรฮะพี่เจี๊ยบเรียกพี่เจี๊ยบเลยพี่เจี๊ยบนะเรียกพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะนั่นคุณเจี๊ยบปะฮะใช่ค่ะอ๋อนี่ชุดฟอร์มจะเป็นอย่างนี้เหรอใช่ค่ะทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้ไหมทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้อ๋อใส่แล้วก็จะมีลีลาก็จะเห็นตรงนี้ค่ะแล้วคุยกับน้องๆเขาว่าไงฮะทานเลยค่ะเชิญเลยค่ะแฮมขยี้ร้านนี้ค่ะอร่อยบอกต่อนะคะไม่อร่อยเก็บเป็นความลับค่ะอ๋อดีค่ะเพื่อนค่ะนั่นแล้วเวลาน้องๆเขามีตอบกลับไหมอ๋อไม่เป็นความลับหรอกผมจะพูดให้หมดเลยมันอร่อยจริงๆเนี่ยเราชอบใจใหญ่เปิดร้านแข่งตรงข้ามดีไหมเนี่ยแม่ถ้าผมไม่ทำอาหารจะขายได้ไหมเนี่ยได้ค่ะได้เนาะแม่จะบอกสูตรผมไหมล่ะบอกแล้วแม่จะดุไหมก็ถ้าทำไม่ถูกใจก็ดุเหมือนกันค่ะเปลี่ยนใจละตลาดเพิ่งเริ่มต้นนะโอ้โหแต่คุณแม่นี่มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะที่สอนคุณพ่อค่ะใช่ค่ะอ๋อนี่ดุขึ้นมาจากคนนี้เหรอคุณพ่อนี่ทำอาหารเก่งกว่าคุณแม่นะคะเหรอโอ้มันต้นตำรับสมัยก่อนคุณแม่เนี่ยหุงข้าวเป็นอย่างเดียวนะคะโอ้แล้วมาถ่ายทอดให้แม่ใช่โอ้ก็จะไหลมาเป็นลำดับชั้นต่างๆมานี่นะค่ะโอ้แสดงว่านี่ส่งต่อมาอย่างดีมากให้ทุนอาหารต่างๆเหมือนคุณแม่เหมือนคุณแม่ค่ะตอนที่มาได้ร้านที่นี่ช่วงนั้นก็คุณพ่อบอกว่าทำเรื่องให้ทุนนักศึกษา3ทุนก็คือการที่จะต้องให้ทานฟรีทั้งปีคือนิสิตบางคนก็อาจจะไม่มีเงินพอหลักการนี้มาจากแม่ใช่ไหมฮะแม่ด้วยกับสองคนกับคุณพ่อค่ะคิดขึ้นมาแม่ไปเห็นตรงไหนเข้าถึงจะให้ทุนอาหารแบบว่ามีนิสิตครับที่จุฬานั่นแหละอยู่หอพักเขาเสียชีวิตแล้วใช่ค่ะตอนนั้นเป็นข่าวดังเลยค่ะเป็นเสียชีวิตเรื่องอะไรฮะเขาก็ไม่ทราบว่าเรื่องอะไรแล้วก็ไปตรวจในกระเพาะไม่มีอาหารเลยเขาแสดงว่าเขาเป็นลมเพราะขาดอาหารอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหรือเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าเขามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นก่อนไปดูปุ๊บเอ๊ะทำไมกระเพาะไม่มีอาหารเลยใช่แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องนี้หรือไม่อาจจะเป็นเรื่องนี้หรือไม่แล้วแม่ยังไงต่อฮะก็คิดว่าก็นิสิตบางคนก็มีตังมากบางคนก็ไม่ค่อยมีแล้วมีอยู่คนนึงเดินหน้าร้านเดินไปเดินมาแล้วจะกินอย่างเดียวทุกวันอ๋อเห็นว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เดินไปเดินมาทุกวันค่ะกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวคือ5บาท5บาทเอง5บาทค่ะเมื่อก่อนแล้วเขามีอยู่5บาทอ่ะก็แปลว่าโอ้โหก็หมดของเขาเหมือนกันเนาะก็นั่นแหละเขาก็ไม่มีเขาก็เดินมาก็บอกว่าอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วแม่จะแถมไข่ดาวอะไรให้แล้วก็ตังค์5บาทบอกให้ลูกไปซื้อน้ําเนี่ยแม่ให้และต่อไปก็ทําเรื่องถึงคณบดีอ๋อว่าให้คัดเป็นจริงจังเลยคัดเป็นจริงจังเลยค่ะทีนี้อ๋อทีนี้ก็เลยมาทำต่ออ๋อก็เลยให้ทุนไปต่างๆแล้วไงกินเท่าไหร่ก็ได้อย่างงี้แหละฮะได้ค่ะได้มีบัตรให้อ่ะเขาจะกินเมื่อไหร่ก็ได้อย่างงี้แหละใช่วันละมื้อค่ะอ๋อวันละมื้อนึงจะกินอะไรก็ได้ได้วันมื้อนึงก็เอาให้อิ่มเลยค่ะป่านี้ก็คงจะจบไปเป็นใครจบแล้วค่ะเป็นคนนั้นคือชื่อสีนวลนะคุณเลยนะ
ยังจำชื่อได้สีนวลดวงกรรมตอนนี้รู้สึกจะอยู่อเมริกาแล้วค่ะโอ้โหได้ดีได้ดีไปแล้วนะแม่ก็ภูมิใจเนาะภูมิใจคนแรกเลยคนนั้นอ๋อได้คือคนแรกเลยก็หลายคนเลยเนาะทีหลังก็หลายคนแล้วค่ะอ๋อนี่ของแม่นี่มีลงของลงข่าวใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกับแม่เนี่ยโอ้โหเนี่ยป้ายาใจบุญให้ทุนข้าวฟรี15 ปีมาเดี๋ยวจะมาคุยกับแม่ทางด้านนี้นะมาของคุณเจี๊ยบเอาไปให้ได้เอาได้ได้ถ้าเกิดทางนี้ไม่ได้นี่ผมเครียดแล้วนะพี่จิ๋มแทนพี่จิ๋มหน่อยไปถึงแม่ให้ได้นะมากล่องคำถามจาก AS Next G อะไรเอ่ยยากง่ายยังไงรู้หมดใช่ไหมฮะมาเป็นอะไรครับไซบิ๊กไซบิ๊กไซบิ๊กอาจจะไม่คุ้นนะสิคุ้นค่ะออกคุ้นเหรอหลอกคนได้บ้างไม่เป็นไรเนาะค่ะไม่จริงๆแล้วเราก็อยากจะมีหุ่นดีๆใช่ไหมอยากมากค่ะแล้วอ้วนมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอไม่ค่ะคือไปทานยาลดความอ้วนแล้วโยโย่โอ้มันพลิกกลับมาเป็นจากอ้วนจะไปลดใช่ค่ะมันเพิ่มอ้วนอ้วนไปอีกเลยแสดงว่าเดิมมันไม่เท่านี้45ค่ะ45พอทานปุ๊บมันเป็นใช่เท่าไหร่ก็อีก3โล100ค่ะโอ้โอ้ยแสดงว่าการทานยาลดความอ้วนไม่ดีค่ะเอ้าอันตรายด้วยมั้ยอันตรายมากค่ะคือมันจะเป็นอะไรอ่ะมันหัวใจสั่นหัวใจสั่นแล้วก็ข่าวลงเยอะมากนะเรื่องหัวใจสั่นเนี่ยออกที่มือค่ะนี่ทานยาแล้วบอกใครไหมฮะก็ไม่ได้บอกค่ะตอนที่ทานเสร็จแล้วคือช่วยแม่ขายอาหารเสร็จแล้วเฮ้ยทำไมหน้ามันมืดแล้วก็แบบไปนั่งแล้วก็หัวใจเต้นเร็วก็เลยแบบก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ก็เลยบอกคุณแม่ว่าแม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกวิไปทำอะไรมาแล้วโดนดุก็เลยหยุดค่ะก็เลยหันมาทานอาหารคุณแม่แทนถ้าเกิดคนอ้วนแล้วจะแนะนำเขายังไงล่ะออกกำลังกายดีกว่าค่ะอย่าทานยาเลยนะใช่ค่ะตอนนี้ก็ไปออกอยู่นะคะเล่นโยคะเล่นโยคะกี่ชั่วโมงชั่วโมงเดียวค่ะชั่วโมงเดียวหลังจากนั้นกลับมากินอะไรบ้างก็มีข้าวมันไก่ข้าวกับของหวานของหวานอะไรสลิมทับทิมกรอบรสฟังทุเรียนคุณแม่ส่งมาค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปยกข้าวอีกชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็ข้าวมันไก่ข้าวกับผมไม่แล้วค่ะป้านี่ตลกทั้งบ้านเลยนะเนี่ยเอ้ากลับมาไซบิ๊กตกลงรู้จักไหมเนี่ยเอาไหมไม่เอาค่ะไม่เอานะค่ะผ่านเลยค่ะมันไม่ควรจะได้ยินสิ่งอย่างนี้ไม่อยากได้ยินไม่อยากเห็นด้วยไม่เอาวัดกันตัวไปว่าอะไรวัดกันตัวเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรล่ะไม่รู้ดีกว่าไม่เอาไม่เอาไปก่อนไปก่อนค่ะไปเลยค่ะเอาไปเลยค่ะชัดเจนมากเลยแล้วมันจะไปไหนแล้วเป็นอะไรครับอะไรฮะลงสนามผ่านค่ะไปเลยค่ะแล้วมันจะมีให้เราเจอไหมเนี่ยเจอค่ะต้องเจอต้องเจอนะเอาไม่เอาเนี่ยไป4แล้วนะอะไรฮะใจกลางเอาไหมนี่เท่าไหร่แล้วคะ4แล้ว4ไม่เอาค่ะไม่เอานะผ่านค่ะเป็นคนแรกนะที่ไปถึง5แล้วนะเนี่ยตกลงไม่เอาแน่นอนนะไม่เอาค่ะไม่เอานะครับโอ้ไม่เอาอีกครับเอ้าเรื่องพื้นๆลองสิ่งนี้ดิเองโอ้โหมันเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เอาเรื่องยากๆมาถามอ่ะไม่เอาค่ะพื้นๆนี่แหละเออเอ้าเรื่องพื้นๆคิดว่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าขอให้มันเป็นเรื่องพื้นๆดีมั้ยดีมั้ยดีค่ะดูซิเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องพื้นอะไรเนี่ยเห็นพื้นอะไรบ้างฮะพื้นสนามหญ้ากับวัดพื้นสนามหญ้ากับวัดที่ไหนฮะนี่ที่ไหนรู้ไหมฮะวัดพระแก้วค่ะวัดพระแก้วเคยเข้าไปไหมฮะเคยค่ะไปบนไปแก้บนไปไหว้พระไปทำบุญไปไหว้พระนะวัดพระแก้วนี่ก็ถือว่าสวยสดงดงามมากนะฮะฝรั่งมังค่ามาชอบมากเนี่ยเข้าไปแล้วอุ้ยชื่นอกชื่นใจชาวไทยเราเป็นอะไรอยู่ทานยาหรือเปล่าเนี่ยยาออกฤทธิ์หรือเปล่าเนี่ยสันค่ะเนอะสันค่ะโอ้ยังไม่เจอคำถามเลยหรือว่าไม่ชอบวัดชอบค่ะชอบนะเออคำถามยังไม่รู้เป็นอะไรเลยสถานที่นี้ซึ่งจะถามนะฮะใหญ่หรือว่าเล็กกว่าสนามหลวงโอเคเอาสนามหลวงเป็นตัวกำหนดนะเดี๋ยวจะมีสถานที่อยู่4แห่งตอบเพียงว่าใหญ่หรือว่าเล็กกว่าสนามหลวงอันแรกครับอะไรฮะแดนเดนามิดแดนเดนามิดเคยไปไหมเคยรู้จักไหมรู้จักยังคุ้นๆอยู่ใช่ไหมคุ้นค่ะรู้ไหมว่าตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีสนุกอะไรแล้วเนาะโอ้เอาค่อยๆคิดดูน่าจะเล็กกว่าสนามหลวงเขาให้ข้อมูลมาว่า
74ไร่เทียบกับแดนนามิตเออตอนนี้คิดว่าเล็กหรือใหญ่กว่าแดนนามิตแดนนามิตเล็กกว่าคิดว่าเล็กกว่าค่ะด้วยเหตุอะไรไหมพอจะเพิ่มเหตุผลหน่อยไหมคิดจากที่เราไปเคยไปค่ะเข้าไปเอาตัวเราเข้าไปในแดนนามิตแล้วเอาตัวเราเข้าไปที่สนามหลวงเนาะสนามหลวงโอ้แต่มันก็มีสิ่งของมันเยอะกว่าแต่สนามหลวงเนี่ยจะดูแบบไม่มีสิ่งของมันเลยก็เลยดูกว้างโอ้มันดูมันก็ดูใช่ค่ะมันก็ดูน่าคิดเหมือนกันนะคะอ้าวคิดว่าอะไรน่าจะเล็กกว่านะเล็กกว่าอยู่แต่ตอนนี้เล็กกว่าใช่ไหมใช่ค่ะเอ้ายังไงคุณเจี๊ยบอุ้ยกดไปเลยเล็กกว่าค่ะเล็กกว่านะเล็กกว่าโอ้โหพอเลยเล็กกว่าเทียบจากความคิดว่าอะไรฮะหน้ากว้างจากแดนนามิตอะค่ะตรงถนนถนนนะคะที่ติดถนนทั้งหมดอะคือเล็กกว่าอ๋อเอาถนนที่ตรงข้างสนามหลวงกับข้างแดนนามิตมาเทียบกันเลยใช่ค่ะจะลึกขนาดไหนยังไงก็ไม่แต่ว่าน่าจะเล็กกว่าโอ้เราคิดอย่างนี้นะเอ้ามาส่งพลังแล้วนั่นเริ่มต้นดีนี่มีโอกาสเลยนะเล็กกว่านะฮะเล็กกว่านะถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกชุดนี้เราต้องการมาลุ้นกันมาเขาดูก่อนเออจับเขาได้มากันแต่กำลังลุ้นอยู่นะฮะเล็กกว่านะครับผมไม่ถูกถูกเอาเป็นถูกให้มือโอ้ยนะนี่ขนาดข้อแรกเท่านั้นนะโอ้โหแต่พอเขาพูดว่าถนนด้านหน้าใช่โอ้เอามาเทียบวิธีคิดก็โอเคเลยนะค่ะใช้ได้เลยนะนี่ไงเล็กกว่าแดนนามิตมีพื้นที่33ของสนามหลวงนี่74ก็แปลว่าครึ่งนึงแน่อ้าวมาถูกไปหนึ่งแล้วนะต้องการแค่3ครับสถานที่นี้ใหญ่หรือเล็กกว่าสนามหลวงอะไรครับที่ไหนครับป๊าบสยามพารากอนพารากอนสยามพารากอนไปไหมไปค่ะอยู่บ่อยไหมอยู่ติดๆเลยค่ะติดๆเลยเอาละสิอยู่ติดๆเลยค่ะตรงนั้นก็สยามใช่มั้ยพารากอนน่ะใช้วิธีคิดยังไงความเจ็บกว้างของถนนเอาถนนอีกเอาถนนอีกใช้ถนนวัดอีกแล้วค่ะถนนพารากอนพารากอนอยู่พารากอนนี่อยู่ติดกับวัดปทุมวัดปทุมพระนารามใช่ไหมคะอะไรใหญ่กว่าสนามหลวงใหญ่กว่านะแม่ใช่ก็นั่นเล็กกว่าไงเล็กกว่าค่ะมั่นใจค่ะมั่นใจมั่นใจอ๋อหน้าคนมั่นใจเป็นอย่างนี้เหรอไอ้มีความสุขแล้วญาติญาติจะมีความสุขไม่มายืนบนนี้บ้างไหมมั่นใจมากดูมั่นใจดูมั่นใจตกลงสยามพารากอนนั้นเล็กหรือใหญ่กว่าสนามหลวงตอบว่าเล็กกว่าค่ะโอ้โหทำรายการมาเนี่ยแต่แค่นี้ไม่เคยสั่นสะเทือนขนาดนี้เลยมันโยกไหวทีนึงแบบเล็กกว่านะครับเอ้าส่งพลังคุณแม่ไว้ถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกสองแล้วนะถูกไม่ถูกถูกถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกถูกอย่าผิดนะอย่าผิดนะถูกถูกเป็นโอ้ใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อยนึง52โอ้โหพื้นจริงๆแม่เรื่องร่าเลยนะครับน้องเจี๊ยบตอบถูกไป2ข้อแบบสบายๆทำให้ตอนนี้ของขวัญอยู่แค่เอื้อมเท่านั้นแต่น้องเจี๊ยบจะสามารถแก้มือแทนพี่สาวได้สำเร็จหรือไม่ต้องมาติดตามกันต่อช่วงหน้านะ